ให้พี่ไบค์ก่อนเลยเอาพี่ถ้าเกิดว่าผมกับพี่ชอบคนเดียวกันใช่ป่ะครับเออพี่ไบค์จะยอมถอยให้ผมไหมพี่จะยอมแบบว่าไม่ตอบรุนแรงไม่ต้องผมก็ได้ดูก็รู้แล้วโอ๊ยยังคืออะไรใช่รอดต่อไปผมถามด้วยกันนะได้ระหว่างอาเมกกับเบลลี่คาเดียใครน่ารักกว่ากันอาเมดิลูกสาวผมดีที่สุดลูกใครใครน่ารักแต่เสียงดูไม่ใช่เลยโอ้ยไม่ได้โกหกนะอาเมดนั่งงอนอยู่บ้านต่อไปนะคะคำถามว่าคนที่พี่ไบดีเอ็มไปหาล่าสุดมันเยอะหรือว่าจำเยอะจำไม่ได้ไม่ได้ดีกันแต่ถ้าจำไม่ผิดจริงๆเหมือนจะเป็นพี่จอร์ดเพิ่งคุยกันเรื่องพี่จอร์ดมาถามเรื่องแมวแล้วถ้าเราโกหกมันจะรู้ได้ไงว่าโกหกเราไม่รู้เลยพี่ติดเต็มเลยใช่เปล่าไม่ใช่พี่จอร์ดหรอกเราไม่รู้แล้วว่ะเฮ้ยเยอะเฮ้ยนานเยอะมาครับคุณไบครับถ้าสมมติว่าคุณไบเป็นผู้หญิงเนี่ยจะเลือกใครเป็นแฟนในสี่คนเอฟโฟทามคือทามครับผมรู้ว่าทามเป็นคนยังไงอย่าให้ผิดหวังทำไมอ่ะทามน่ารักไบเป็นยอดมาครับน้องวินคิดว่าตัวเองเนี่ยหล่อกว่าพี่ใช่ไหมแน่นอนครับไม่ช้อนหรอกตอนเนี้ยไม่ไม่มั่นใจลึกๆหรือเปล่าผมผิดเองแหละหล่อไหมคันนี้หล่อไหมได้อยู่ได้อยู่เกิดว่ามีผม5คนคือมีผม5คนที่จะเลือกก็มีผมแบบไหนดีวะแต่ดิวเวอร์ชั่นน่าจะคุยไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่5คนเลือกไว้ก็ไม่รู้เรื่องอย่างนี้เอา5คนเลยกันชอบเด็กชอบเด็กโอเคถ้าสมมุติว่าต้องแข่งจีบสาวอ่ะพี่คิดอยู่แล้วใช่มั้ยว่าต้องชนะพี่คิดอยู่แล้วไปเลยไม่มั่นใจเลยไม่ใช่อ่ะไม่ใช่อ่ะคำถามสุดท้ายนะคะถ้าพี่วินผู้หญิงนะคะจะเลือก F4 คนกวินสิครับผมรู้จักเขาดีสุดเอาเหมือนกันเลยเฮ้ยเอายังมาถูกแล้วนะสมบูรณ์นะถูกนะลุ้นเลยเนี่ยลุ้นกว่าเดิมอีกปิ๊บ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 ครูครับมายกนิ้วครับไม่ชอบด้วยผมชอบชุดพี่ใบอันนี้เออผมชอบชุดนี้เออแต่ไม่ชอบใบชอบด้วยโอ้ยชมพี่อ่ะว่าแบบนี้พี่จะเป็นครั้งแรกนะครับที่คุณอีทออกกล้องและออกสื่อนะครับผมทุกคนต้องจับตาดูให้ดีนะฮะคำถามเดียวในวันนี้คือใช่ครับพี่อีทรักไบค์วินไม่เท่ากันใช่หรือเปล่าเอ้ยไม่จริงนะครับไม่จริงนะตอบว่าไม่จริงทุกคนนะครับแล้วไม่จริงเป็นคำตอบที่เฮ้ย